สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช anel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำ extension ที่ w e b บ developer เนี่ยต้องมีติด VScode ไว้เลยนะครับนั่นก็คือ extension สำหรับการเขียน sad นั่นเองนะครับจะเป็น extension ที่ชื่อว่า live sad compiler นั่นเองนะครับอ่ะ ก็ตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ Sass หรือว่า SASS นะครับก็คือจะเป็น c s s preprocessor เนี่ยนะครับจะต้องมีเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยง่ายมากๆนะโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเซตอัพนะครับในการ compile s a s เนี่ยมันเนี่ยมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ว่าใน v s Code โค้เขาจะมีเป็นเครื่องมือตัวนี้มาให้เราใช้งานได้เลยนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้ support แล้วนะตัวนี้เขาให้ใช้เป็นตัวนี้นะครับอ่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอเค ก็เดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยนะครับทุกคนอ่ะมาติดตั้งไปนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักว่า s a s คืออะไรนะนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า Sass เนี่ยมันก็คือ CSS preprocessor นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเขียน CSS แล้วก็จัดการ CSS ได้ง่ายขึ้นนะนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการใช้งานการเบื้องต้นนะฮะ ซึ่งใครที่อยากจะเรียนรู้การใช้งานแซสเนี่ยผมจะแปะวิดีโอไว้ให้ทุกคนนะก็สามารถกดเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผมแต่วันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือตัวนี้ว่ามันใช้งานยังไงเพราะว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับโอเคอ่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยติดตั้งเสร็จนะฮะทุกคนมาสังเกตด้านล่างตรงนี้ครับอ่าทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะมีเป็นไอคอนตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเมนูตัวนี้นะครับอ่าเป็นไอคอนลูกตาแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนว่า watch SAS นะครับผมอ่าโอเคนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ย ไปดาวน์โหลดโปรเจกต์แล้วผมจะพาทุกคนแปลง CSS ไปเป็น Sass กันนะครับผมโอเคมาดูกันนะฮะอาทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า f r e e c s s c o m f r e e c s s t e m p l a t e s นะครับผมอ่ะโอเคก็มาดูกันเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดเป็นเทมเพลตสักตัวหนึ่งนะเอาเป็นตัวไหนก็ได้อะเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับชื่อว่า Meetup นะฮะอ่ะโอเคแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะนะครับ ใครจะทําตามเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะนะครับผมโอเคทีเนี้ยไปแตกโฟลเดอร์แล้วก็ลากโฟลเดอร์เข้ามาใน VS Code ได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ลากโฟลเดอร์เข้ามานะนะครับก็เดี๋ยวเรามาที่หน้า Index ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกขวาแล้วก็เปิดขึ้นมาด้วยไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะฮะอ่านะครับนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับประมาณนี้นะโอเคทีเนี้ยนะครับเรามาดูในส่วนของ css กันนะครับอ่ะซึ่ง css เนี่ยเขาก็จะมีตามนี้เลยนะมันจะเป็นอ่าไฟล์สไตล์ c s s นะครับตามนี้นะฮะอ่านี่นะครับทีนี้นะครับผมจะพามาดูว่าเราจะใช้งานเจ้า live sass compiler ยังไงนะครับผมก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาทำการสร้างไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ก็ได้นะอ่าผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับชื่อว่า sass นะครับอ่าตามนี้เลยนะแล้วก็ในโฟลเดอร์ sass เนี่ยให้ทุกคนสร้างไฟล์หนึ่งตัวขึ้นมานะครับชื่อว่าอ่าเอาเป็น style .scss ละกันนะครับอ่านามสกุลตามนี้นะครับ โอเคทีนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเขียน css นะครับในนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะมีเป็นไฟล์แยกอีกนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะมี underscore nav s css นะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาดูกันว่ามีส่วนไหนบ้างมี navigation นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะฮะอ่าเขาจะมีในส่วนของการ reset นะครับตัว css ของค่าเริ่มต้นตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะสร้างไฟล์แยกขึ้นมาอีกนะครับชื่อว่า r e s e t scss นะครับโอเคอ่าจากนั้นนะครับมาดูต่อมันจะมีเป็นปุ่มด้วยใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มเติมนะครับก็คือจะเป็น btn S css นะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูอ่าอันนี้ nav เราสร้างแล้วนะต่อไปก็จะมี header ด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ส่วนอื่นๆน,นะครับอ่าซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอสร้างเป็นตัวนี้ละกันก็คือจะเป็นอ่า content.scss นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะเป็น responsive.scss นะครับอ่าโอเคทีเนี้ยเราก็แค่ตัดอ่าเ s s นะครับเข้าไปนะครับอันเนี้ยผมจำลองวิธีการใช้งานให้ดูนะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนไปทำเป็นโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนะี่ยแน่นอนทุกคนจะต้องใช้ s s s อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าไอ้เจ้า SCSS หรือว่า s a s เนี่ยมันเป็น CSS preprocessor ที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถเขียน CSS นะครับแล้วก็จัดการ CSS ได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดว่าโค้ด CSS ของเราเนี่ยมันมีเป็นแบบพั0 0องพันบรรทัดอะไรเงี้ยบอกเลยว่าต้องใช้เป็นเจ้าแซดเนี่ยมาช่วยเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นมากนะอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะฮะโค้ดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือมีแค่300กว่าบรรทัดนะเพราะว่าเขาใช้เป็นอ่า Bootstrap นะครับแล้วก็เขามีการ custom CSS เนี่ยนิดหน่อยนะอ่ะก็ตามนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมา ให้ดูนะใครจะทําตามก็ทําตามได้เลยนะครับโอเคก็ตัดตรงนี้มานะครับอันนี้ผมจะไปไว้ที่ reset นะครับ .scss นะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นปุ่มนะผมก็จะตัดปุ่มมาเลยนะครับตัดปุ่มมาปุ๊บนะครับไปไว้ที่ b 1 0โอเคนะครับทีนี้นะครับต่อไปก็คือ navigation นะผมก็จะตัดมาเลยถึงประมาณตรงนี้นะครับโอเค ตัดมาใส่ nav นะครับ,นะรบอ่าทีนี้นะครับต่อไปก็คือจะเป็น hero header ตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัดมาทั้งหมดเลยนะนะครับผมอ่าจนถึงประมาณตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็มาใส่ที่ content นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของอ่าตัว custom media query ตรงนี้นะอ่าผมก็จะตัดมาใส่ที่ responsive อ่าวางไปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ผมมีไฟล์แยกมานะครับซึ่ง ถ้าเรากลับมาที่โครมเนี่ยทุกคนจะพบกับว่าไอหน้าเว็บของเราเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเอา css จากแฟล์นี้ออกไปใช่ไหมอ่ะโอเคจากนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาที่ตัว style scss นะครับโอเคทีเนี้ยให้ทุกคนนะครับทำการ import พวกแฟลพวกนี้มานะนะครับปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะใช้เป็นตัว use ได้แล้วนะครับอ่ะก็ผมจะ use นะครับเป็น reset นะก็คือการ import มานั่นแหละนะครับอ่ะก็มาอีกนะครับ ตัวที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของ nav นะครับต่อไปก็คือจะเป็น content นะต่อไปก็คือจะเป็น btn นะครับต่อไปก็จะเป็น responsive ตามนี้นะฮะก็ให้ทุกคนกด save นะจากนั้นทุกคนมากดคลิกตรงนี้ได้เลยก็คือ watch s a s นะครับผมกดคลิกไปทุกคนจะเห็นว่า มันจะทำการ watch แล้วมันจะสร้างไฟล์ชื่อว่า style css ขึ้นมานะก็คือจะเป็นไฟล์ตัวเดียวกันนี่แหละมันแค่มาสร้างในโฟลเดอร์นี้เพราะว่าเรามีการใช้งานในนี้ใช่ไหมนะครับอ่ะก็มาดูที่ไฟล์ตัวนี้อ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าในไฟล์ตัวเนี้ยก็จะมีโค้ดตามนี้เลยเห็นปะอ่ะที่ผมพาทุกคนไป copy มาหรือว่าตัดมาจากตัวเนี้ยนะครับอ่านี่ฮะเห็นไหมก็จะเหมือนกันเลยทีเนี้ยอ่าถ้าเรากลับมาดูที่หน้าเว็บก็ยังไม่มีอะไรเพราะว่าเราอ่าลิงก์ตัว path มันไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาลิงก์มันใหม่ก็คือผมจะลิงก์ไปที่อ่ะในส่วนตรงนี้นะก็คือจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ sass แล้วก็ตัว style css นะครับในการลิงก์ตัว css เนี่ยก็คือเราจะไม่ใช้เป็นนามสกุล s css นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นนามสกุล css ปกติเลยเพราะว่าไอตัว html เนี่ยมันไม่รู้ว่าเออไอนามสกุล s css เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือใช้แฟลนนี้เหมือนเดิมแหละนะครับแต่เราเขียน s a s เพื่อที่ว่า เราจะได้จัดการ CSS ได้ง่ายขึ้นนะเออนะครับก็ไม่สับสนเนาะนะครับโอเคนะครับอ่ะแค่นี้นะก็ลองกดเซฟใหม่นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ย CSS ของเราก็มาแล้วนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการที่จะสร้างส่วนอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมอาจจะตัดแยกส่วนนะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเป็น header ใช่ไหมอ่ะผมอาจจะสร้างเพิ่มมานะครับแยกเป็นส่วนๆนะเป็น header.css นะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวตัดมานะฮะอ่ะตั้งแต่ Hero Header จนถึงตัวนี้นะอ่านะครับโอเคตัดมาวางใส่ Header ไปเห็นปะ่ะนะครับแค่นี้เองจากนั้นเดี๋ยวมาที่ไฟล์หลักของเราก็คือ style.css นะครับเราก็แค่ import มานะผมก็จะ import นะครับตัว Header มาอ่ะโอเคแค่นี้เองกด save ดูใหม่อ่ะเห็นปะ่ะก็แสดงผลเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ทีนี้นะครับประโยชน์ของมันที่ผมบอกว่าเวลาที่เราจะจัดการ CSS เนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นก็คือสมมติทุกคนต้องการไปแก้ที่ h e a d e r นะครับแทนที่อ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เป็นเซตนะเราก็ต้องมาที่ไฟล์หลักใช่ไหมแล้วก็ต้องมาค้นหาอ่ะเป็น Header อะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยมันอาจจะเยอะมากเห็นไหมมันมีเยอะบรรทัดมากนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันมีเป็นแบบพันบรรทัดขึ้นไปอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่ถ้าเกิดเราสร้างเป็นไฟล์แยกปุ๊บ เราเข้ามาเลยสมมุติเราต้องการแก้เฮดเดอร์เราเข้ามาที่เฮดเดอร์แล้วเราก็มาแก้เลยสมมติว่าผมต้องการแก้แบ็ k กราวด์เป็นสีส้มนะครับประมาณนี้กดเซฟไปเรามาดูเห็นปะเนี่ยผมก็แก้ได้เลยนะครับส่วนของเฮดเดอร์เนี่ยมันก็จะถูกแอปพลายทันทีนะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราเนี่ยสามารถใช้แซดได้นะครับซึ่งถ้าเกิดทุกคนจะขึ้นโปรเจกต์ใหม่แล้วทุกคนรู้เลยว่าไอ้โปรเจกต์ตัวเนี้ยมันต้องเขียน CSS เยอะแน่นอนแล้วมันต้องมีการแบ่งเป็นส่วนๆอะไรเงี้ยเออ ก็แนะนําเลยว่าควรใช้แซดนะครับต้องใช้เลยเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายแล้วก็จัดการ CSS ได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับก็ตามที่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะซึ่งก็แฟล์ในการสร้างเนี่ยจริงๆมันก็แล้วแต่เรานะหรือว่าทุกคนอาจจะไปดู Best Practice ของแซดก็ได้นะว่ามันควรที่จะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับหลังจากเราเขียนแซดเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีการสร้างแฟล์ที่เป็นแฟล์หลักใช่ไหมเป็นตัว ที่เราจะ import พวก s t ตล e หรือว่าพวก CSS ทุกตัวที่เราเขียนเนี่ยมาไว้ในแฟล์นี้ตัวเดียวนะครับจากนั้นไอตัวแฟล์ตัวเนี้ยเราก็ใช้เจ้า Live Sass Compiler ในการ compile ให้มันเป็น CSS ปกติเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นตัวเนี่ย style .css นะฮะซึ่งเราก็จะ import มาใช้ที่ index .html นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยนะวิธีการใช้งานนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายมากๆนะครับไม่ยากแล้วผมแนะนำเลยว่าใครที่ทำโปรเจกต์นะครับแล้ว แน่นอนคือถ้าทำโปรเจกต์ที่มันมีหลายๆหน้านะครับเป็นเว็บไซต์นะฮะยังไงก็ต้องใช้แซดเพราะว่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกมันจะช่วยให้เราเนี่ยสบายขึ้นจัดการเสียได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ